ดีค่ะทุกคนอย่าหัวเราะหมูไม่อยากไปเลยนะเป็นหมูโอ้โหทำอย่างนี้โอ้โหม้าเปิดร้านเนอะเช้านี้แม่ทำไลฟ์สัญจรแล้วค่ะนี้เราจะไปห้างครับก็คืออันนี้เป็นเช้านี้ที่เราอ่ะจะถ่ายยันซื้อวัตถุดิบเลยนะทุกคนคราวนี้เราจะพาทุกคนไปท็อปกันไปเลือกวัตถุดิบว่าแม่มีเคล็ดลับในการเลือกวัตถุดิบในการมาทำอาหารให้ลูกๆยังไงโอ้วันนี้โบยังไม่รู้ม้าจะทำเมนูอะไรอยากกินเต้าหู้เมนูย้อนวัยตะกี้พูดว่าอะไรเมนูย้อนใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนจิกจิห้างนี่ทำอะไรคะซื้อลอตเตอรี่นะคุณคือเศรษฐีคนต่อไปคุณใช่คุณคือเศรษฐีคนต่อไปวันนี้จะทำเมนูย้อนวัยดีต่อสุขภาพมากๆเมนูวันนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยนี่อยากกินเป็นๆวันนี้เราพาม้ามาเลือกวัตถุดิบนะวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คืออะไรคะม้าเต้าหู้เต้าหู้ค่ะเต้าหู้แล้วเต้าหู้อะไรคะที่ดีและความสุขของคนในครอบครัวค่ะเต้าหู้เนี่ยมีหลากหลายทำไมต้องเลือกเต้าหู้นางพยาบาลด้วยเนี่ยก็ช่วยสุขภาพคนในครอบครัวเหมือนเป็นพยาบาลมาคอยดูแลใช่พยาบาลเก่งมากอ๋ออย่างนี้นี่เองทุกคนรู้บ้างต้องไข่ไก่ตานางพยาบาลอ่ะอยู่คู่กับคนไทยมา50 ปีแล้วนานมากตั้งแต่บูยังไม่เกิดแบบเป็นวัตถุดิบหลักได้หลายเมนูเต้าหู้ผัดกะเพราก็ได้เต้าหู้กะเพราอร่อยมากกะเพราเต้าหู้เอาไปทอดแล้วก็กะเพราต้องผัดกับกะเพราแล้ววันนี้เราทำเต้าหู้อะไรครับเต้าหู้ต้มยำเต้าหู้น้ำข้นเต้าหู้กับไข่เจียวเต้าหู้เป็นเมนูย้อนวัยที่แม่เคยทำกินตอนแม่กินตอนเด็กๆนี่ก็ซื้อเยอะนะคะกินเยอะๆเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวแล้วก็ความสุขว่าสำหรับคนในครอบครัวเพราะว่าได้ลำดับเพราะแม่เลือกแล้ววันถ้าตัดมาโอ้มันเอาเป็นแบบไปนอนโดดแต่ทำไมถึงแน่ถ้าเลือกต้องไข่ตานางพยาบาลแล้วคุณวายกับยายนางพยาบาลต้องเลือกแล้วพกถุงผ้ามาอีกค่ะตาถุงผ้าเต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาลดใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมเราจะได้ช่วยโลกลดปริมาณขยะได้อุ้ยสวยมากสำหรับใครที่อยากได้ถุงผ้านี้นะก็รอติดตามได้หน้าแฟนเพจของเต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลเดี๋ยวบิวจะแปะลิงก์ไว้ให้หน้าแฟนเพจ Life is better when you eat tofu tofuLife is better when you eat tofu. Tofu. Life is better when you eat tofu. Tofu. เต้าหู้ไข่ไก่เนี่ยนะคะหาซื้อได้ไม่ยากเลยค่ะมีใน Mac Colo Top. Top Gourmet Market. Emporium. Emporium. Paragon. Home Fresh Farm. The Mall. Central Food Hall. Big Feed. Metro Woodland. Nina Market. Metro Woodland. Golden Bite. Golden Taste. Lemon Farm. City Fresh Farm. โอ้โหเรียกได้ว่าทุกที่แล้วกันพูดได้แค่นี้ผมว่ามีถุงเป็นคนละใบเลยเนาะสวัสดีครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำอาหารกันในรายการเช้านี้แม่ทำอะไรแต่ว่าวันนี้เป็นกระผมทำหน้าที่ดำเนินรายการโอเคครับม้าวันนี้เราจะทำอะไรก่อนครับก็จะมาทำเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่เจียวโอ้เต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลที่เราซื้อมาเมื่อกี้ใช่ปูนี่ผ้ากันเปื้อนก็ของเก่านะนี่สวยสวยวันนี้ว่าเราใช้วัตถุดิบอย่างดีก็คือเต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลค่ะยี่ห้อนี้กินมาตั้งแต่เด็กอยู่มา50 ปีแล้วค่ะนี่เต้าหู้ต้องหั่นลงไปเลยแบบนี้นะใช่แล้วก็ทำอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีสันสวยงามน่ากินทำเครื่องต้มยำก่อนนางพยาบาลยายนางพยาบาลมาละค่ะพร้อมช่วยพร้อมดูแลคนทุกสถานการณ์ดีต่อใจได้ต่อใจดีต่อสุขภาพได้ต่อสุขภาพมีอะไรให้ช่วยไหมคะหมอมีอะไรให้ช่วยไหมคะบ้าอะไรนะช่วยตีใครไหนไหนขอท่าตีใคร
ต้องตานางพยาบาลไฮไลท์ของเราเพื่อดีต่อใจดีต่อสุขภาพนะคะค่ะโอ้โห1 2 3 4 5 I love you โอ้โหนี่แม่บอกว่าโรยพริกเพื่อความแซ่บๆแล้วก็หอมๆนะคะเลซิโบไหมอ่ะคิวไปไกลๆแล้วว้าวน่ากินมากเลยค่ะทุกคนอย่าแย่งขอกินเต้าหู้ไข่เจียวก่อนขอกินเต้าหู้ไข่เจียวก่อนเต้าหู้ไข่พูดดิเต้าหู้ไก่ไข่เจียวเต้าหู้ไก่ไข่เจียวเต้าหู้ไข่ไก่ไข่เจียวเต้าหู้ไข่ไก่ไก่เจียวเมนูเต้าหู้ไข่ไก่ไข่เจียวเมนูเต้าหู้ไข่ไก่ไข่เจียวไงพูดเร็วๆดิเต้าหู้ไข่ไก่ไข่เจียวเต้าหู้ไข่ไก่ไข่เจียวเต้าหู้ไข่ไก่ไข่เจียวก็นุ่มนี้ไม่มีแล้วทุกคนความรู้สึกมันนุ่มมากสำหรับคนที่ดัดฟันควรกินเมนูนี้อร่อยมากอร่อยมากทุกคนไม่ถึงไม่อวยอร่อยมากเต้าหู้ดีมากคุณกินเข้าไปแล้วมันดึ๋งดึ๋งอ่ะมันนิ่มนิ่มคือกินเข้าไปนะทุกคนมันจะกรอบกรอบอ่ะถ้าใส่เจียวกรอบกรอบแล้วกินเต้าหู้ไปมันจะนุ่มนุ่มอ่ะมันหอมไหม้ไหม้ด้วยอ่ะมันนวลเนาะเฮ้ยคุณอร่อยเลยเนี่ยขนาดกินข้าวมาแล้วนะจำได้ว่าเมนูนี้ตอนนั้นเราไปเรียนแล้วแม่ทำให้วันนี้เราจะมาลำนึกความหลังครั้งยาววัยกันโบมีความหลังเกี่ยวกับเต้าหู้ไข่นางพยาบาลมากเพราะว่าเขาอยู่กับโบมาตั้งแต่โบเกิดเขาอยู่มาตั้งแต่โบยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำแล้วโบรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนปู่ย่าตายายเป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้านของเราเลยต้มจืดหมูสับนี่เราก็สามารถกินยังตะเกียบสดเข้าไปดิแม่นางพยาบาลช็อกอ่ะโอ้โหทำอย่างนี้โอ้โหมาเปิดร้านเนอะมันนัวมากอ่ะแล้วกินกับเต้าหู้ไข่กินกับเต้าหู้ไข่ไก่ไข่เจียวอ่ะคุณแม่เนี่ยชอบเอาเต้าหู้ไข่ไก่เนี่ยมาใส่ในกระแกงต้มจืดอ่ะแล้วรู้สึกได้ถึงความอนามัยของความเป็นพยาบาลมากๆว่าตอนนั้นเรายังเด็กมากรู้สึกถึงความใส่ใจแล้วกินแล้วเราอิ่มอกแล้วก็เราก็อิ่มใจด้วยแล้วเราอิ่มท้องด้วยแล้วเราก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะอ๋อค่ะคุณหมอติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะอีก5นาทีเจอกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาชิมอ๋อฮัลโหลค่ะคุณหมอถึงแล้วเหรอคะพวกเรานี่ไม่ไปดูแลคนไข้เลยนะทำไมมันหนีอู้กินข้าวเหรอทำไมมันเห็นไหมอย่าเวอร์อร่อยจริงจริงเว้ยนัวมากนัวสุดไม่เหมือนน้ำต้มยำมันซึมเข้าไปในท้องอ้วกใช่มันสุดมากอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนลองไปทำมันนะเมนูนี้เคล็ดลับของแม่คือใส่น้ำพริกเผาเยอะโอเคหมดหน้าที่ของคุณหมอได้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายบายเฮ้ยอันนี้คุณหมอสูติเวชคุณหมอชิมค่ะคุณหมอชิมไม่อยากจะเชื่อว่าอันนี้คือต้มยำเต้าหู้ใช่เพราะว่าถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้เลยมันนัวค่ะมันอร่อยกว่าร้านทั่วไปอ่ะไม่มันอร่อยกูงงมากว่ากินเข้าไปแล้วมันน่ะมามันนี่อะไรอ่ะมันซึมเข้าไปเนี่ยมันอร่อยมากคนที่ไม่มีฟันก็ทานได้นะมันนิ่มไงคือจริงๆเราติดภาพว่าเต้าหู้ต้องทำกับแกงจืดใช่ป่ะจริงเต้าหู้ทำกับไข่เจียวได้เต้าหู้ทำกับต้มยำได้เต้าหู้ทำกับกะเพราก็ได้แต่อยากให้กินแบบแกงจืดสลายเต้าหู้นี่โอ้โหยกนิ้วเลยนะม้านะนี่ไม่ใช่ม้านี่คือหมอคุณหมอคะอย่าเรียกม้านี่ลำลึกความหลังกันดีกว่าค่ะเราขอเป็นหมอวันนึงลำลึกความหลังกันดีกว่าตอนเด็กๆม้าอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอมีหลายหมอมากอยากให้ลูกทุกคนเป็นหมอเพราะว่าหมอเท่อะไรล่ะอย่าหัวเราะหมอไม่อยากไปเลยนะเป็นหมอเป็นหมอรักษาคนค่ะหมออะไรก็ต้องรักษาคนไงม้ามันมีหมอกับหมารักษาหมาด้วยช้าหมานะช้าหมอคุณทำไรน้ำตาไหลว่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนนะน้ำตากับน้ำตามันไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอกจริงๆแต่ทำไมอะมันหลงมุกเกินซึ้งหรอมาใครซักหมอซักวันนี้ไม่เป็นหมอวันนี้เขาเป็นหมอเป็นหมอสักวันนะคะบิวกับโบเคยพูดกับหมอบิวอยากเป็นอะไรบิวเคยบอกว่าอยากเป็นนางฟ้าใช่ไหมแล้วโบอยากเป็นอะไรมันอยากเป็นอะไรเล่นอยากเป็นอะไรวะโบให้หมาพูดถามโบดิช่างเสริมสวยไงจำได้เออใช่ไหมเออใช่อยากเป็นช่างเสริมสวยปกติไอโบกินน้อยนะเพราะมันเจ็บฟันกินเยอะเลยวันนี้
แม่บอกคนไม่มีฟันให้กินได้ลงตรงนั้นถ้าเกิดครั้งหนึ่งทุกคนอยากกินฝีมือแม่นะให้กินต้มยำน้ำข้นอร่อยมากอร่อยโลกลืมอร่อยจริงๆค่ะแล้วกำลังโคลนนิกแม่อยู่นะคะให้แม่มีหลายๆตัวเมื่อเด็กมาเคยทำเมนูอะไรกินมาตอนเด็กๆก่อนไปเลยข้าวต้มข้าวต้มผัดต้มค่ะข้าวต้มหมูสับจับชายนี่บ่อยมากจับชายผัดมีแต่บิวเขาเป็นคนที่กินข้าวแล้วชอบอมค่ะเขาจะไม่ค่อยเคี้ยวเขามีให้กินนะอมอยู่นั่นไอเนี่ยตัวอมเลยกินข้าวอ่ะมันไม่ยอมคืนอ่ะบอกว่ามันทำไงมันดื้อที่ไปมาโมโหอ่ะโบเป็นไงบ้างเลยโบเท่าไหร่ก็หมดไอเนี่ยทำไมอ่ะจากมาเท่าไหร่ก็หมดมันพอกินที่ไหนมันกินแบบไหนตอนยับยังมานั่นแหละแต่บิวตักมานี่เหลือตลอดอยู่ก็ต้องมานั่งเอาไปรวบรวมกันแล้วไปกินต่อไปโบกันต่อความประทับใจของหมาพี่มีแต่โบว์คืออะไรหมาประทับใจทุกคนที่แมวไม่มีลูกอ่ะพูดว่าอะไรวะตะกี้แปลอะไรอยู่ประทับใจทุกคนที่มีลูกทั้ง3คนกูยังไม่มีลูกไม่มีลูกเลยมาวีรกรรมที่มาก็จำไม่ลืมดีกว่าบิวกับบัวจำตอนที่บิวนี่ไงบิวกับเพียกระโดดขึ้นโต๊ะแล้วกระโดดลงมาแขนหักไงกระโดดลงมาแขนหักแขนหักบิวแขนหักตอน2ขวบใช่ที่บ้านผักลงมาตอนเด็กบิวเป็นเด็กที่อดทนมากที่ฉันเปลี่ยนผมมา3รอบเป็นเด็กที่แบบอึดอะเด็กน่ารักไม่ว่าจะเจออะไรฉันไม่เคยร้องไห้ใช่แขนหักฉันยังไม่ร้องไห้เลยแขนหักไม่มีใครรู้เลยเนาะจุงบิวไปโรงพยาบาลไปตรวจว่าท้องไหมไปตรวจว่าท้องไหมบิวนะมาจุงบิวไปโรงพยาบาลไปตรวจว่าท้องไหมมาจุงบิวไปตรวจประมาณท้องไหมถามตกใจเลยภาษาไทยผิดนี่คือจบเลยนะมาก็เลยถามบิวว่าอยากมีน้องไหมบิวบอกว่าอยากมีบิวจะได้มีเพื่อนไงต่อบอกบิวนั่งที่โซฟานะหมอเรียกมาเข้าห้องไปเสร็จแล้วออกมาบิวนั่งอยู่บิวฟังนะบิวกำลังจะมีน้องแม่ท้องบิวก็โดดจากโซฟาลงมาแบบดีใจอ่ะไม่บิวจะฆ่าตัวตายป่ะตอนนั้นน่ะแต่มันแค่เป็นโซฟาไม่ใช่ตึกป่ะแล้วโบรู้สึกไงบิวก็มาจับน้องไม่รู้สวรรค์ตอนนั้นอยู่ในนรกกำลังบอกกำลังต่อรองกับอีโมบานอยู่ มาแล้วพอข้อโบกมาออกไม่ได้ ออกไม่ได้เลยหมอบอกว่าขอผ่าได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดออกไม่ตายทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงไม่รู้ว่าต้องกลับหัวโบไม่ยอมกลับใครจะรู้ว่าต้องกลับหัวหรอคือแม่เนี่ยเกิดเป็นความเป็นคนตายคือออกลูกนี่แหละเหรอเพราะว่ามันชีวิตกับชีวิตเลยแล้วยายบาลออกยังโอ้โหนั่นโรงพยาบาลจะถล่มอ่ะตอนที่คลอดออกมาแล้วอ่ะเลี้ยงง่ายไหมแต่ละคนอ่ะบิวเหรอบิวเลี้ยงง่ายบิวก็เลี้ยงง่ายเฮียก็เลี้ยงง่ายไม่มีใครเลี้ยงยากไม่มีใครเลี้ยงยากเลยมาร์กก็ทำงานไปด้วยก็เลี้ยงด้วยแต่ตอนที่จะไปที่ตอนท้องนี่สิลำบากทำไมอ่ะก็ทำงานก็ต้องออกมานั่งทำงานท้องก็ใหญ่นั่งทำงานเฮ้ยเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานหน่อยลูกกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานไอศกรีมฮะข้าวกล่องหนักไหมโบบ้างมาตอนแรกมาอยากมีลูกกี่คนอ่ะโอ้โหอยากมีเฮียแค่คนเดียวไม่ได้อยากมีหลายคนนะจริงๆพ่อเราบังคับให้มีลูก5คนด้วย5คนถามโบบ้างอยากมีลูกกี่คนอยากมีลูกกี่คน10จะเอาไปเลี้ยงเป็นตัวบอลเหรออยากมีลูกเยอะเพราะอยากมีเพื่อนเอาตัวบิวอ่ะก็อยากมีลูกนะแต่บิวไม่อยากสมัยนี้ไม่ดีหรอกมีลูกเยอะอ่ะถ้าใครมีลูกสมัยนี้ลูกเยอะๆจนถ้ามีลูกแล้วลูกทุกคนรักกันอ่ะก็ดีแต่ถ้ามีลูกแล้วลูกไม่รักกันอ่ะก็ไม่ดีแต่มาเขาเห็นบ้านของเขารักกันนะนึกภาพบอกว่าเราเริ่มมาตีกันตอนไหนวะตีกันไม่เป็นไรอย่าทะเลาะกันอ้าวบิวไม่ได้ตอนเด็กบอกอยากมีน้องเป็นเพื่อนเล่นอ่ะเออแต่ทำไมบิวไม่รักน้องวะใช่บิวไม่รักน้องเลยทำไมอ่ะไม่รู้เคยเด็กเหรออืมนี่อ่ะตอนนี้ด้วยเอาไม่แล้วไม่ทุกคนความรักอ่ะบางทีมันไม่จำเป็นต้องพูดว่ารักไหมการกระทำอ่ะทุกคนนึกออกไหมการกระทำอ่ะมาแล้วบิวกับโบตีกันตอนไหนอ่ะก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยพอเรารู้เรื่องก็ตีกันแต่ตอนบิวกับโบเด็กๆอ่ะมาแยกไม่ออกว่าใครเป็นโบใครเป็นบิวเพราะตอนเด็กๆนี่เหมือนกันอย่างแก่เลยแยกไม่ออกเลยโบแยกเร็วไปตอนไหนอ่ะตอนแรกมาทำไมตอนนี้เริ่มไปอย่างเงี้ยแยกไม่ออกเด้เราอัดกันมา3ชั่วโมงแล้วรู้ปะปิดได้แล้วจะไปยังเนี่ยเอออยากลืมเรื่องความหลังอ่ะเออเอาเดี๋ยวโอเคไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบายบาย